พร้อมแล้วกับการอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงค่ะกับละครเรื่องใหม่นะขวัญล่าค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นการช่วงชิงอำนาจกันเป็นการช่วงชิงพรมแดนช่วงชิงสถานที่และเป็นการหักเหลี่ยมกันด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าดารานักแสดงทีมนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะฮะนำทีมโดยนี่เลยน้องมินลี่ค่ะน้องภูมินะฮะรับบทเป็นเจ้าล่าน้องมินลี่รับบทเป็นปิยนาถค่ะน้องชิงชิงรับบทเป็นปานแก้วนะคะแล้วก็มีน้องซิลเนี่ยรับบทเป็นน้ำหมูจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากทีมนักแสดงกันค่ะสวัสดีครับพวกเราทั้ง4คนมาจากละครเรื่องขวัญล่าครับค่ะมิเรียพิศราค่ะรับบทเป็นปิยนาถค่ะภูมิเกียรติภูมิครับรับบทเป็นเจ้าล่าหรือว่าศูนย์ครับชิงชิงคาริถาค่ะรับบทเป็นปานแก้วค่ะครับซิวธนาธรนะครับรับบทเป็นมโนครับผมเป็นเรื่องราวของการแย่งชิงอำนาจแย่งชิงดินแดนกันก็คือเราเป็นเจ้าเนาะเป็นพื้นที่หนึ่งแล้วกันเราไม่ขอเอ่ยถึงก็เป็นการแย่งชิงกันภายในครอบครัวเองเนี่ยพอสุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุที่ว่าเราต้องหนีออกมาแล้วก็ต้องตามหากำไรขวัญล่าให้เจอซึ่งมันเป็นปมหลักของเรื่องเลยก็คือนางเอกก็จะเก็บกำไรไว้กับตัวเราก็ต้องตามหาให้เจอทว่ามันก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันเยอะแยะทำให้เราไม่ได้เจอสักทีสุดท้ายเจอแล้วบางทีอาจจะไม่ได้เจออยู่กับนางเอกก็ได้อาจจะมีคนอื่นเอาไปแล้วสุดท้ายเงี้ยเราจะแบบค้นหาความจริงเจอหรือเปล่าครับโหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเนี่ยถ้าเกิดพูดที่ไหนก็ยังพูดเหมือนเดิมเลยเหมือนเป็นเขาวงกตเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูเนี่ยก็ต้องแบบคิดตามให้เยอะนิดนึงเพราะว่ามันจะเล่าหลายพาร์ทเหมือนกันว่าส่วนไหนส่วนไหนเขาเล่าเรื่องอะไรอยู่แล้วมันจะมาบรรจบกันเมื่อไหร่ครับผมของเราภูมิรับบทเป็นเจ้าล่าหรือว่าศูนย์ครับผมก็คือเจ้าล่านี่คือชื่อหลักของเราแต่ศูนย์เนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ในการปลอมตัวใช่คาแรคเตอร์ของเราก็จะเป็นคนนิ่งขรึมมีความแบบรวยนิสัยรวยมากอยากได้อะไรซื้อถ้าในเรื่องคุณจะเห็นเลยว่าซื้อรถซื้อบ้านใหม่กันเป็นว่าเล่นใช้เงินแก้ปัญหานั่นเองใช้เงินแก้ปัญหาแต่ก็ใช้สมองด้วยเพราะส่วนหนึ่งเราก็เป็นนักธุรกิจครับผมค่ะชิงชิงรับบทเป็นปานแก้วค่ะปานแก้วก็จะเป็นเด็กวัย19ที่แบบมีความสดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีค่ะครับซิวนะครับรับบทเป็นมโนครับผมมโนเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของศูนย์นะครับซึ่งเป็นพระเอกนะครับก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคนร่าเริงนะครับเป็นคนใครใช้ให้ทำอะไรก็ทำเพื่อที่ว่าเราจะได้สิ่งตอบแทนมาคือว่าจะได้ไปเดทกับทิปอะไรประมาณนี้ครับเรื่องราวคนเดียวคนเดียวที่ใช้ผมเลยซึ่งคือใช้ให้ไปทุกอย่างเลยครับไปนู่นไปนี่คือเราก็ไปทุกที่เลยไม่ถามเลยว่าอะไรทำไมแต่คือเขาพูดมาว่าจะให้ข้อเสนอที่ว่าให้ไปเดทกับทิปผมก็ตอบว่าไปสวัสดีค่ะมิเรียพิศรานะคะรับบทเป็นปิยนาถค่ะปิยนาถก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ใส่ซื่อมากๆอ่อนต่อโลกสุดๆอะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ได้พัวพันกับความสัมพันธ์ความรักของทั้งสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ดูต้องดูเรื่องนี้สนุกอย่างแน่นอนใช่ขวัญล่าทางช่อง 7 SD ค่ะ